ต้นของการจัดงานจริงๆมันก็เกิดจากการที่เรารักในการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เราแค่รู้สึกว่าคนไทยแต่งรถเนี่ยไม่ได้แพ้ต่างประเทศเลยเผลอๆจะดีกว่าบางประเทศซะด้วยซ้ำนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่จัดงานเพื่อแสดงศักยภาพให้เมืองนอกได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราก็ทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราควรจะต้องมีแบงคอกฮอตล็อกบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าคนไทยเจ๋งยังไงBody, it's heart of man.